สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตในช่วงนี้กับผมหนิวนพวัตครับวันนี้ต้องบอกว่าจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจนะครับทางด้านอาหารกันบ้างดีกว่าสำหรับผู้ประกอบการที่รองานไทเฟกปีนี้อยู่เกิดขึ้นแล้วครับสำหรับงานไทเฟก World of Food Asia 2018ซึ่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรจัดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลกันครับไทเฟกส่วนและฟูดเอเชียเนี่ยนะคะนอกจากสำหรับเน้นอย่างแรกเลยก็คือสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมซัพพลายเออร์ทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับอาหารนะคะมาเลือกหาได้ทั้งของที่ผลิตในประเทศไทยและของที่ผลิตจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะว่าเรามีสินค้าที่มาจากทั่วโลกจะเป็นในแง่ของวัตถุดิบหรืออาหารสำเร็จรูปอาหารแช่แข็งทุกอย่างท่านสามารถจะสั่งเข้าไปจำหน่ายต่อหรือเอาไปเป็นวัตถุดิบในร้านอาหารหรือในโรงแรมของท่านได้มีให้เลือกทุกอย่างทุกประเภทนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปหาซื้อที่ไหนค่ะงานจัดตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนะคะปีนี้จะแปลกจากทุกครั้งคือมีเป็นเจรจาธุรกิจ4วันเราจะเปิดขายปลีกเฉพาะวันสุดท้ายคือวันที่2นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะอีกเรื่องหลักๆนี่เราโปรโมทเรื่องอาหารเพราะว่าเกษตรกรจะได้ผลกระทบโดยตรงนะครับจะได้ขายของได้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้เหตุผลที่เราจัดเรื่องอาหารแล้วก็อันนี้จัดมาเป็นเวลานานแล้วเราคิดก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พยายามโปรโมทเรื่องอาหารที่มีคุณภาพนะครับแล้วกระจายไปทั่วโลกได้นะครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับผมสามารถเข้าร่วมงานนี้ได้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสายด่วนครับ1169นั่นเองและงานจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมไปจนถึง2มิถุนายนนี้และสำหรับวันที่2เองก็สามารถเปิดจำหน่ายปลีกให้กับประชาชนทั่วไปได้เลือกซื้อกันอีกด้วยนะครับแต่สำหรับช่วงเวลาของ IPM อัปเดตช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนแป้งดิมันเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร02-238-8999 IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ